วัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิตที่ช่อง C2 คุณครับสำหรับคลิปนี้พี่กิตก็จะมาแกะพัสดุอีกแล้วฮะมีพัสดุจาก FC ครับส่งมาเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่กิตอีกกล่องนึงแล้วนะอันนี้เป็นพัสดุจาก FC ที่อยู่ที่กทม.ละครับนี่พี่กิตขอเรียกตัวย่อว่าคุณกไก่นะคุณกนี่ส่งพัสดุมาให้พี่กิตอยู่บ่อยๆนะ FC คนนี้เหนียวแน่นจริงๆนะเดี๋ยวมาดูว่าคุณกไก่เนี่ยส่งอะไรมาให้พี่กิตนะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะสำหรับพัสดุจากกทม.จากคุณกไก่อ่ะมาเปิดด้านนี้ง่ายกว่านะมาเปิดกันเลยนะโอ้โหนะมาดูว่าพัสดุปีใหม่เนี่ยโอ้มาหลายกล่องเลยนะมีแต่คลิปเปิดพัสดุทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะนี่นะครับโอ้เอาฝอยออกก่อนนิดนึงนะเอาฝอยออกก่อนโอ้แล้วเราจะได้ดูกันโอ้โหมีใส่ล้อมาด้วยโอ้โหใส่ล้อใส่ไข่มาด้วยนะนี่อ่ะนี่คราวนี้เห็นใส่ถุงเฉยๆนะนี่โอ้โหมีการ์ดมาด้วยโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูการ์ดก่อนนะนี่มาดูการ์ดโอ้โหนี่ Merry Christmas and Happy New Year 2019โอ้ยแจ่มมากครับขอบคุณมากเลยนะคุณกอไก่นะมีการ์ดอวยพรให้พี่กิตด้วยโอ้มีข้างล่างด้วยโอ้โหเดี๋ยวต้องอ่านซะหน่อยนะสุภฤกษ์ดิถีขึ้นปีใหม่ขอชาวไทยทั่วประเทศทั่วเขตขันทั้งชายหญิงในหน้าทั่วหน้าการมีความสุขทุกปีวันกันทุกคนขอคุณพระช่วยปกปักรักษาท่านช่วยคุ้มกันอันตรายภัยอย่าเห็นมีโชคลาภวาสนามาเช้าเย็นบุญทรงเป็นเจ้านายบุญทรงเป็นเจ้านายคนจนไม่มีโอ้โหขอบคุณมากมายครับ FC กอไก่ก็ขอให้สมพรเช่นเดียวกันกับคำอวยพรของพี่กิตนะเช่นเดียวกันกับที่อวยพรมาให้พี่กิตก็ขอให้คำอวยพรของ FC กอไก่นะส่งถึงทุกคนนะ FC ทุกคนทุกคนที่มาชมช่อง C2 คุณด้วยนะครับสาธุนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาส่งอะไรกันมานะอันนี้แผ่นนี้ก็ทำเหมือนเป็นฉากเลยนะนะเอาเหมือนเป็นฉากได้เลยนะพี่คิดว่าแผ่นที่รองมาข้างล่างนี่นะมาดูกันมีส่งอะไรมาบ้างนะกูรู้ได้ห่อนี่อะไรนี่โอ้ยมาดูนะนี่โอ้โหนี่ตัวนี้เหมือนจะเป็นเฟอร์รารี่หรือเปล่าใช่อ่ะเฟอร์รารี่ F50 นี่เฟอร์รารี่ F50 ตัวนี้เป็นงานแมตช์บ็อกด้วยโอ้โหพี่กิตเพิ่งเคยเห็นเฟอร์รารี่แมตช์บ็อกนะเนี่ยคันสีดำครับดูเฟอร์รารี่แมตช์บ็อกคันสีดำแจ่มมากโอ้ยขอบคุณมากเลยเฟอร์รารี่นะคันนี้นี่เฟอร์รารี่สีดำงานแมตช์บ็อกครับแจ่มจริงๆนะเอ้ยสวยนะนี่1:59นะตัวนี้นะเดี๋ยวมาดูอีกนะอ่ะดูอะไรก่อนดูล้อก่อนดูล้อนะมีล้อนี้ FC ส่งอะไรมาส่งใส่ล้อมากลัวมันสะเทือนนะนี่โอ้โหเป็น Ford Fiesta สีดำนะหรือว่าเจ้าอะไรอ่ะเฉาก๊วยใช่ไหมFord Fiesta สีดำนะนี่แจมเอามาเรียงไว้นะนี่สวยเลย Ford Fiesta นะมาดูล้อที่2นะล้อที่2เป็นอะไรโอ้นี่ห่อไว้ด้วยโอ้ตัวนี้ก็ Ford Fiesta นะFord Fiesta คันสีน้ำเงินนะเราจะเรียกกันว่าเจ้าอะไรล้อช่องนะเดี๋ยวตัวนี้รู้สึกจะหลังคาดำด้วยนะโอ้โหโคตรแจ่มนะหลายคนอาจจะไม่รู้ตัวนี้มีแบบหลังคาน้ำเงินกับหลังคาดำตัวนี้หลังคาดำด้วยนะโอ้ยยังแจ่มเลยเนี่ยคันนี้ Ford Fiesta หลังคาดำด้วยนะเอ้ยแจ่มๆมากแจ่มๆมากครับมาดูอีกล้อนึงมีอีกล้อน่ะอึ๊บโอ้ Ford Fiesta โอ้โหตัวนี้หลังคาดำอีกแล้วโอ้ยแจ่มๆ Ford Fiesta หลังคาดำอีกแล้วอุ้ยหายากนะ Ford Fiesta ตัวหลังคาดำเนี่ยนะหายากมากครับตัวหลังคาดำนะในซองนี้ก็มีถุงมีในถุงเล็กๆมาด้วยนะกันกระแทกมาโหเป็นเช่าเฉากล้วยอีกแล้วนะโอ้โหตัวนี้เป็นแบบตัวที่สกรีนเสานะหลายคนอาจจะไม่รู้มันมีความแตกต่างแบบธรรมดากับแบบที่สกรีนที่เสาหน้านะเดี๋ยววันหลังพี่กิจเอามารีวิวให้ดูนะโอ้โหแจ่มๆทั้งนั้นเลยนะนี่เดี๋ยวมาดูในไข่นะมีไข่มาอีกอันสุดท้ายแล้วนะอันสุดท้ายแล้วเป็นไข่นะเป็นไข่นะครับในไข่นี้มีอะไรบ้างอึ๊บ
โอ้โหปอร์เช่ปอร์เช่สไปเดอร์ใช่ไหมเนี่ยปอร์เช่สไปเดอร์เบอร์3แต่ที่น่าทุกข์ใจเพราะมันหายากมันเป็นเบาะแดงตัวเบาะแดงนี่หายากเลยอู้ยสุดยอดอ้าวมาดูในไข่อีกอันนึงคันสุดท้ายเนี่ยก็เป็นโอ้ Honda ครับ Honda CRZ ล้อเรืองแสงนะเป็นคันสีเขียวครับแถบสีเขียวพี่กิจยังไม่มีพอดีเลยโอ้โหขอบคุณมากเลยนะกิจมีคันที่เป็นสีขาวแถบแดงนะตัวนี้แถบเขียวนะก็จะหายากกว่านิดนึงนะสำหรับ Honda CRZ นะอ่ะนี่แหละครับที่ FC คุณกอไก่กทมส่งให้พี่กิจครับแจมๆทั้งนั้นเลยก็ขอบคุณ FC คุณกอเป็นอย่างสูงเลยนะนะครับขอบคุณมากเลยนะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่กิจและช่องสีทุกคุณด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ